ฟ้าโดดทรายมิวสิคอล2024นะครับผมก็พวกเราตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆนะครับผมตอนนี้ก็คือตื่นเต้นมากจนจำไม่ได้ว่าต้องพูดบ้านอะไรบ้างละครเวทีนะครับถ้าจะอยู่ได้นะครับผมต้องมีคนดูนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากทุกคนนะครับผมให้ช่วยกันบอกต่อเยอะๆนะครับให้มันร่วมเดินทางไปกับฟ้าโดดทรายมิวสิคอลนะครับยังไงฝากบอกต่อเยอะๆด้วยกันนะครับถ่ายรูปก็ส่งเสียงได้เลยครับฝากทุกคนแชร์ลงโซเชียลแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กฟ้าโดดทรายมิชิโก้2024ด้วยนะครับเอาเสียงเลยครับทุกคนแชร์บอกต่อด้วยครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้พวกเราขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ วันนี้เป็นรอบพรีวิวแรกนะครับก็คือโอ้ผู้ชมเต็มโรงกันเป็นครั้งแรกนะครับนี่คือครั้งแรกที่นักแสดงจะได้พบกับผู้ชมเต็มโรงละครขนาดนี้นะครับก็ละครเวทีเป็นการสื่อสาร2ทางนะครับมีองค์ประกอบอะไรมากมายเลยนะครับทั้งการร้องการแสดงดนตรีนักแสดงนักดนตรีฉากแสงสิ่งเสียงกันในหมดแต่ว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของละครเวทีนะครับก็คือคนดูครับเพราะว่ามันเป็นการสื่อสาร2ทางก็คือว่าในการแสดงแต่ละรอบเนี่ยชีวิตมันจะไม่เหมือนกันเพราะขึ้นอยู่กับคนดูในแต่ละรอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อชอบสนุกก็หัวเราะได้ปรบมือได้นะครับกรี๊ดกราดได้นะฮะก็นั่นแหละครับระหว่างการแสดงก็นะครับมีเสียงตอบรับให้กับผู้ชมได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับผู้ชมนักแสดงก็จะได้รับรู้ถึงความสุขของทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นักแสดงเองก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับผมก็ตื่นเต้นขอกำลังใจเสียงต้องการให้ตื่นเต้นดีครับขอบคุณครับคุณครับระหว่างการแสดงนะครับไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเสียงทุกชนิดนะครับแล้วก็กรุณาติดโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ชมท่านอื่นแล้วก็นักแสดงบนเวทีด้วยนะครับขอให้ติดโทรศัพท์นะครับไม่ใช้โทรศัพท์ในระหว่างการแสดงนะครับไม่โทรไม่ไลน์ไม่โซเชียลมีเดียนะครับขอความกรุณาครับเพราะว่ามันจะดิสเทิร์บคนข้างๆแล้วก็นักแสดงบนเวทีมากๆต่อไปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับฟ้าโดดทรายมิวสิคอลครับ